ว่าเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอโดนหัวใจอยากบอกให้เกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนสลิดมากไปคงมันไม่ดีไม่งามก็เลยได้ฟ้องทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูใช่ไหมจนเธอมาขอเบอร์เธอโทรทางแล้วอยากบอกใช่ไหมทุกบ้านรีบโทรหาเบอร์โทรอื่นเธอได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้เธอได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงจะเปลี่ยนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเป็นแรกฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้โอ้ใจคงหากเดียวหากเธอโดนเสียวมามีมือดีโชคไปรักแรกของฉันมีรู้มีอีกเมื่อไรเอาใจและใจมีไว้ก่อนแต่ดีเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแต่ว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงจะเปลี่ยนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจะนอนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นแน่ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรรอยยิ้มเตือนกันละแม่ตาหวานบ้านนาให้หลบเมื่อป้าจะได้เป็นเธอที่ผ่านไป
ก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไม่ขอไอ้หนุ่มเมืองกรุงทั้งหลายมุ่งมาหลอกแต่พี่มันน้องไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดกันดาคุณไก่บอกกุ้มใจลูกฉันอ่ะต่อค่ะไปลูกพี่ภูมิไปป้าภูมิป้าภูมิพี่น้องไม่เสียงแล้วต้องเราจะไหวแหละขอท้าจบอีกรอบเราจะไหวเหรอคุณเห็นนั่งดูภูมิจากที่บ้านคุณเห็นน้ำตาซึมเลยสงสารภูมิไม่ใช่โอ้โหมีมุกอะไรด้วยมุกแต่ให้ฉันก็ปล่อยมุกเป็นกันอ่ะไอ้จริงจังจริงจังคิดเลยเร็วๆว่าจะมีเบิร์ดเงียบ
โอ้ยทำไมอะร้องไห้เหรอคิวคุยก็จะร้องไห้เพราะมากเนาะเพราะมากเมย์ได้เปิดไปแข่งก่อนเลยนะเปิดเสียงพี่เบิร์ดโอ้เปิดเสียงเบิร์ดใช่ไหมวงเอ็มเนี่ยเอ็มสู้สู้อย่ายอมอย่ายอมยอมเขาเถอะอย่ายอมลูกอย่ายอมวิมานดินมันต้องแบบซับซึ้งตึงใจไปเลิกพอพี่เมย์พี่เมย์ขอโทษมีแปลงแปลงพี่เมย์ร้องยังไงอะลูกร้องสดสดกีตาร์ไงไม่มีแบงค์แท็กหรอกีตาร์ไงอ๋อกีตาร์ได้แล้วเล่นไปก่อนแล้วกันเอามั้ยให้เขาได้ฟิลเขาไม่งั้นเขาก็หงอยเหงากีตาร์โปร่งไฟไหนกีตาร์ได้ไม่ได้โปร่งไฟฟ้าเลยแล้วแต่พี่เมย์อยากทำให้ครูดูยังไงพี่เมย์ตัดสินใจเองไม่กีตาร์ไฟฟ้าเลยก็ได้โช
ช่วยกันหน่อยสิเออไปช่วยกันหน่อยสิลุกสิคะพี่เมย์ก็ช่วยทุกคนนะเนี่ยครับนั่งเหรอไปอยู่ในมุมก็ได้เอาไม่เอาไปอีกเดี๋ยวไอ้ที่ดูยาวใช่ไหมวันนี้2 นาที 18 นาทีเพื่อนเลยเพื่อนเลยหมอที่เมย์พวกแกนี่จริงโหยังรออ่ะเฮ้ยยังเล่นอีกแล้วเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนิรันดร์มีเพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าวันแล้วเวลาอาจจะหมุนแล้วเวียนไปแต่ใจความในเพลงหนึ่งของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตึงในหัวใจนานแค่ไหนก่อนเหมือนเก่าเหมือนวันแรกที่เราเจอกันเก็บเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับได้รู้ใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนตาใจของฉันที่รักเธอนั้นก็ต้อยต้องลงนรกหรือขึ้นสวงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอก็เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอก็เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมีฉันขอใช้ไปกับเธอไปกับเธอและเธอคนนี้เองนะเก็บเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับและได้รู้ว่าใจของฉันแม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนและใจของฉันที่รักเธอนั้นก็ต้อยต้องลงนรกหรือขึ้นสวงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอก็เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอก็เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนและฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้ฝากไว้กับเธอเพียงผู้เดียวสดมาสดกับครูยังไงดีครูไก่จดเยอะมากอะให้ครูไก่พูดก่อนหมดแล้วครับหมดแล้วอะถอยไปนั่งตรงนู้นไปไกลๆไปนั่งแล้วจะเป็นเพียงคนเดียวสมมติอันนะอุ๊ยทำไมต้องมานั่งกองเบียดกันไม่เข้าใจจะเบียดกันไปทำไมเนี่ยรักกันเรายักกันเบียดถูกเข้ามาอีกครูไก่ก่อนเลยค่ะอ๋อคือหลักการเมื่อสักครู่ที่ครูไก่นั่งจดนะครูไก่ฟังเพื่อที่จะฟังพวกเราว่าเสียงของพวกเราอ่ะสามารถจะทำให้ครูไก่เชื่อได้หรือเปล่าโดยที่ครูไก่ไม่ดูเพอร์ฟอร์มพวกเธอสักเท่าไหร่นั้นเนี่ยหลักของนักร้องเลยอย่างที่ครูไก่บอกตั้งแต่ต้นสัปดาห์เหมือนครูไก่ฟังวิทยุอ่ะครูไก่ไม่เห็นแต่ทำยังไงให้เชื่อให้ได้ให้คนฟังต่างทางวิทยุเชื่อให้ได้ว่า
มันสื่อถึงกันด้วยน้ำเสียงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือภาพรวมมาตรฐานวันนี้ภาพรวมก็ค่อนข้างดีนะครับไก่หวังว่าพวกเราจะรักษามาตรฐานของวันนี้นะให้คงที่หรือให้ดีกว่านี้กว่าจะถึงวันเสาร์นะยังไงก็แล้วแต่นอกจากมาตรฐานแล้วต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนแผลก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ละคนนะครับมีเยอะบ้างน้อยบ้างก็ผัดกันไปผัดกันสลับกันไปผัดกันไปนะแต่ว่าวันนี้คุณไก่พอใจฮะจะให้บอกรายละเอียดหรือเปล่าอ่ะมีคนไหนที่คุณไก่เป็นห่วงไหมคะเพราะว่าจะได้ที่เยอะหน่อยก็เขาจะได้ไประวังตัวเองน้องปอนนั่นอาจจะเยอะนิดนึงขอให้น้องปองฟังเพลงเยอะอีกนิดนึงเพราะเมโลดี้มันจะขาดเกินคือเพี้ยนสูงบ้างเพี้ยนต่ำบ้างแต่ว่ามันนิดหน่อยไงนะเราจะกังวลอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่มีนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ต้องฟังเยอะๆจากวันนี้คงต้องฟังให้เยอะจำเมโลดี้ให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะครูไก่อยากให้เราเนี่ยฟังเป็นประโยคแล้วก็พอสแล้วก็ให้มันตรงให้มันใกล้เคียงให้ใกล้เคียงเอาไว้ก่อนกับทำนองอะนะนะส่วนใหญ่แล้วจะดีทั้งหมดนะครับมีน้องลูกทุ่งนิดนึงไปฟังตรงนี้เยอะนะก่อนที่เจ้าจะเสียใจเพราะมันยังไม่ค่อยตรงใช่นะฮะเราเหมือนเรากังวลอยู่แล้วก็เสียเวลาอยู่ทำไมแค่เนี้ยนอกนั้นโอเคหมดสไตล์อะไรชัดเจนแล้วเสียงก็คมชัดใสขึ้นนะฮะอย่างที่ครูไก่บอกไปนะครับเมนะวันนี้โชว์เสียงเปล่าๆก็โอเคนะฮะความเพี้ยนน้อยนะครับไม่มีนะฮะแล้วก็ไดนามิกอารมณ์ได้มากกว่านี้อีกนะช่วงที่เบาเนี่ยยังสามารถคอนโทรลให้เบาลงได้อีกถ้าเราอยากเบาในช่วงของตรงไหนนะครับประมาณอย่างนี้นะฮะค่ะเอาลึกสุนใจยังไม่แก้ให้ครูนะคำสุดท้ายอ่ะเนาะนะยังอื่นโอเคเสียงดีนะฮะน่าฟังลึกสุนใจคำสุดท้ายนั่นแหละมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะมันต้องสุดมันต้องเป็นตัวสะกดใช่อยู่ที่ตัวสะกดยังไม่แก้ให้ครูเมื่อวานแม็กก็โดนอันนี้เนาะส่วนอันอื่นโอเคนะครับเขาจะห่วงอารมณ์ห่วงอารมณ์สุนใจซุ้งอยู่เงี้ยไม่ปิดตัวสะกดอ่ะน้องมุกเรื่องจังหวะมันยังไม่ไปกับดนตรีเท่าไหร่เพราะดนตรีมันจะติ๊กจะติ๊กจะมันจะกระตุกกระตุกอ่ะนะครับคำยังยาวๆยันยานอยู่นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะระวังเอาของคิวระวังท้ายเพลงไม่มั่นใจหลังจากที่แบบเหมือนลืมเนื้อหน่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เลยกังวลเลยอุ๊ยโอ้อันนี้ต้องระวังคือเป็นคนไม่เนียนอ่ะคิวอ่ะนี่นะไม่เนียนหลอกไม่เนียนคือพอมันเผลอลืมอะไรนิดนึงก็เหลือใช่แต่หัวเพลงดีเลยนะเพลงดีดูดีมีความมั่นใจแบบโหดีเลยอ่ะต้องให้ตลอดรอดฝั่งนะครับฮะเขาซีเรียสอยู่หน้าตาเขาดูเหมือนสบายแต่เขาซีเรียสอยู่นะครับน้องเอมก็ดีนะครับกรูฟดีขึ้นแต่ระวังเรื่องลมหายใจนะเดี๋ยวมันจะพาหอบไปด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวประโยคเพลงมันจะไม่พอนะครับต้องระวังตรงนี้แค่นั้นเองจักจันวันนี้ขึ้นหัวดีเลยแต่หางก็อีกเหมือนกันนะเผลอเล่นไปนิดนึงนะครับบ้านเราบ้านของเราบ้านของเราก็ดีนะครับแต่ระวังอย่างที่นั่นแหละครับคือเสียงบางทีพอมันไม่บาลานซ์มันเป็นลมออกมาหน่อยๆพอเป็นลมหน่อยเราจะทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเหมือนลมไม่พอต้องระวังนิดเดียวเท่านั้นเองก็ดีหมดจริงๆแล้วดีหมดแล้วนะครับนะนี่บอกที่ข้อต้องแก้ไขเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองดีหมดนะดีหมดไปเลยดีหมดนะครับแต่ต้องแก้ไขนิดหน่อยมวยลี่ระวังกรูฟดีครับวันนี้ชัดเจนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานแล้วก็ดูดีมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับต้องให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับประมาณนี้มีใครอีกครับที่ไก่ยังไม่ได้พูดถึงปูน พี่ปูนก็วันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะครูไก่ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะร้องได้ไหมไอ้ตรงพริกขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกือบแล้วนะก็ดีแล้วครับเกือบแล้วนะวันนี้นะฮะครูไก่ว่าทันอยู่แล้วล่ะนะฮะคำให้ชัดขึ้นพอคำชัดขึ้นมันก็เคลียร์ขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยมีใครอีกชัดจัน
ช่วยสั่นไปแล้วหมดแล้วเนาะค่ะนะแต่ส่วนใหญ่ดีครับครูไก่ก็ฝากเอาไว้นะครับให้รักษามาตรฐานตรงนี้ไว้หรือว่าให้ดียิ่งขึ้นเพราะเรายังมีเวลาอีกพรุ่งนี้วันซ้อมใหญ่ถ้าไม่ได้ดีกว่านี้ขอให้เอาไว้แค่นี้ครูไก่แบบครูไก่แบบขอร้องมากอ่ะขอร้องเท่านี้นะอย่าแย่กว่านี้อย่าได้แย่กว่านี้นะไม่อย่าให้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะโอ้โหวันนี้ดูดีเลยเนี่ยวันพุธเนี่ยแต่วันพฤหัสโอ้โหครูมีอะไรไหมคะครูอู๋ครูเดียเอาภาพรวมก็ได้ค่ะภาพรวมเอาหรือใครที่เป็นห่วงเป็นพิเศษก็ได้เลือกมาถ้าเกิดที่จดไว้นี่ก็จดไว้ทุกคนนะคะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าภาพรวมเนี่ยครูเดียว่ามันก็ดีกว่าวันอื่นๆแรกๆอย่างหมวยลี่เพลงอะไรนะหมวยลี่ขอให้เหมือนเดิมครูเดียว่าเพลงเอกอย่างเช่นคำว่าหายใจเนี่ยมันน่าจะดังกว่านี้แค่นั้นมันคือมันเบาเกินไปแล้วมันทำให้แบบว่ามันไม่พีคอะค่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันดูดรอปไปนิดนึงก็จะกลายเป็นว่าเป็นโมโนโทนไปนะคะส่วนของแม็กครูเดียของแม็กก็ร้องพอแล้วนะคะครูเดียว่าวายบาโต้มันยาวไปนิดนึงอะกลัวว่ารู้สึกว่าลูกคอของเธอมันจะยาวไปหน่อยนึงกลัวว่ามันยาวไปแล้วมันจะฟังยืดไปหมดเลยทุกคำเนี่ยมีที่มีวายบาโต้ของแม็กเนี่ยครูเดียว่ามันค่อนข้างยาวไปนิดนึงสั้นลงมากระชับลงมานิดนึงนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะของปูนไม่มีอะไรนะคะก็ดีกว่าวันก่อนๆ นะจักรจันก็โอเคค่ะที่เป็นห่วงของมุกก็วันนี้ เพิ่มท่อนอิมโพรไวส์ไปยังจำไม่ค่อยได้นะใช่แต่จังหวะก็อย่างที่ครูกายบอกค่ะต้องปรับอีกทีนึงน้องคิวเนี่ยครูเดียวว่าสำหรับเพลงนี้นะคะคือดินแดนแห่งความรักเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของครูเดียวรู้สึกว่าคิวยังเอาเหมือนเอาเนื้อร้องของดินแดนแห่งความรักเวอร์ชั่นช้ามาใส่กับดนตรีที่เป็นเวอร์ชั่นนี้คืออันนี้เป็นไอเดียนะคะหมายถึงว่าที่คิวร้องก็ในเรื่องโน้ตก็ดีขึ้นนะคะสูงต่ำแต่ว่าอยากจะลองบิดเมโลดี้ในเนื้อเพลงให้มันเข้ากับดนตรีเนี้ยนะลองไปคิดลองไปดีไซน์ดูเพราะว่าดนตรีมันค่อนข้างคูลๆอ่ะฟังแล้วมันยิ้มมีความสุขมากเลยเพลงเนี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราบิดเมโลดี้ให้มันเข้ากับดนตรีสักนิดนึงเนี่ยครูเดียว่ามันก็จะทำให้มันดูเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาเลยที่ไม่ใช่ดินแดนแห่งความรักเวอร์ชั่นช้าเพราะนั้นบางทีพอเราร้องไปแบบนี้เนี่ยบางทีคนทางบ้านอาจจะติดมันดูฟังขัดกันเนื้อมันเป็นเวอร์ชั่นช้าก็ยังติดเวอร์ชั่นช้าอยู่แต่พอคิวบิดเมโลดี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นอีกเพลงนึงเลยที่มันแบบเป็นอีกเพลงนึงเลยที่มันเพราะขึ้นมาเลยอะเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งมันก็อาจจะฟังดูแล้วมันสัมพันธ์กับดนตรีมากขึ้นนะคะลองฝากเป็นไอเดียเฉยถ้าปรับไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็เอาแบบนี้ไปก่อนถ้าทำได้เนาะใช่ค่ะใช่น้องน้ำก็ดีนะคะเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าจะมีตรงนิดระหว่างลูกเอื้อนได้ยินนิดๆว่ามันยังเพี้ยนอยู่หน่อยนึงต้องระวังซึ่งเขาเข้าใจว่ามันเป็นเพลงที่ยากพอสมควรนะคะน้องภูมิท่อนอะไรนะที่มีเนื้อคำว่าหายใจเหมือนกันเนี่ยของภูมิเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าครูเดียฟังแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่แบบมันเพราะอ่ะภูมิร้องเพราะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมันก็จะฟังเพราะไปทั้งเพลงเลยแต่วันมันน่าจะมีท่อนที่มันแบบต้องดังขึ้นมามันเป็นเรื่องของไดนามิกอะค่ะดังขึ้นมาบ้างแล้วก็เบาลงมาคือมันเหมือนกับบางท่อนพิภูมิอาจจะต้องเพิ่มความดังอย่างเช่นหายใจคุณเดียคิดว่ามันต้องดังกว่านี้ดังขึ้นมาเป็น90เลยแล้วท่อนต่อไปเบาลงมาเป็น30เพื่อที่จะกระชากอารมณ์ของคนฟังให้มันแบบสุดๆไปอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราจะเพิ่มในเรื่องของฟีลเพลงให้มันดูไม่แบบไม่นิ่งไม่เพราะไปทั้งเพลงจนเกินไปทำให้คนรู้สึกมันทำให้คนฟังรู้สึกร่วมด้วยว่ามันเศร้าจริงมันเข้าถึงจริงๆกับเนื้อหาของเพลงนะคะของน้องเอมก็คล้ายกับภูมิค่ะเป็นเพลงเพราะเหมือนกันอย่างที่ครูเดียบอกก็คือว่าอย่างเอมจะต้องร้องคำไหนที่มันพีคๆเราก็ต้องร้องให้มันชัดเจน
ชัดเจนนะอาจจะฝึกโวคอลเทคนิคเพิ่มเสริมไปด้วยในหรือว่าอาจจะเอาเอ็กซ์ไซส์ใส่เข้าไปในเพลงเพื่อให้มันมีความคมชัดมากขึ้นในท่อนที่มันควรจะแบบพีคอะไรค่ะของเมย์ก็โอเคสไตล์ชัดเจนค่ะแต่ว่าที่สะดุดหูบ่อยๆก็คือสอเสือซอโซ่ระวังนิดนึงให้แล้วเองนะคะไม่มีอะไรค่ะโดยรวมดีค่ะนะคะก็เอาให้ได้แบบนี้ทุกวันน้องปอนก็เหมือนกันปอนก็แค่แบบฟังให้จำเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนคีย์ใหม่อีกเป็นลดไปเครื่องเสียงก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับคีย์ใหม่อีกสักหน่อยนึงโอเคค่ะอูมีอะไรไหมคะก็โอเคเอาให้เร็วเนาะหมวยลี่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นครูมาฟังท่อนไม่ได้ตั้งแต่เริ่มอ่ะก็รู้สึกว่าหนูร้องแบบที่เรานัดกันไว้ก็แบบมีไดนามิกมากขึ้นมันสั้นขึ้นอะไรเงี้ยโอเคแล้วครูก็รู้สึกสนุกไปด้วยดีละนะคะก็ภูมิก็เราให้ห่างนะห่างแล้ววันนี้ครูว่าเป็นภูมิละท่อนนั้นเป็นภูมิร้องไม่ใช่เสียงของต้นฉบับนะคะแล้วก็ครูเดียเสริมเหมือนที่ครูบอกเลยนะที่แบบว่าเพิ่มความน่าสนใจในท่อนแต่ละท่อนให้มันมีความแบบแตกต่างกันไปก็เอาเป็นว่ากลายเป็นให้แบบเหมือนเอนเตอร์เทนให้คนดูสนุกไปเศร้าไปสนุกไปใหญ่ไปเล็กไปอะไรแบบนี้ให้มันวาไรตี้กว่านี้อีกหน่อยแต่ละท่อนเพราะมันเพราะไปทั้งเพลงเลยจะกลัวจะน่าเบื่อแต่ก็ไม่เบื่อหรอกเพราะเสียงเราเพราะอยู่แล้วน้ำขู่ว่าน้ำร้องดีอ่ะลูกทุ่งแต่ว่าขู่ว่าไม่ค่อยเหมือนลูกทุ่งเท่าไหร่มันลูกทุ่งแบบจะต้องมีความอ่อนหวานกว่านี้หน่อยเราเคร่งเครียดไปนิดนึงนะว่าทุกแต่ว่าทุกครั้งที่เราร้องอ่ะเราก็ต้องเหมือนคือการซ้อมของเราก็ต้องซ้อมให้เต็มร้อยตลอดใช่ป่ะอันนี้ขู่ก็พูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าก็เต็มร้อยแบบนี้ก็คือมันไม่โอเคที่มันไม่อ่อนหวานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอมก็มีท่อนหลังๆที่ครูอยากจะปรับให้เอมร้องให้ซาบซึ้งกว่านี้อีกหน่อยนึงแรกๆมาดีละหนูปรับน้ำเสียงให้มีความไพเราะอะไรเงี้ยตามที่เราอยากให้มันเป็นนะครูว่าหนูทำได้ดีเยอะเลยอะตรงเนี้ยทีนี้ก็ปรับให้มันมีฟีลลิ่งในแต่ละท่อนให้ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยนะห่างเสียงในแต่ละคำครูขีดไว้แล้วแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราได้เจอกันอีกทีหนูอาจจะลองร้องแล้วก็อัดเสียงตัวเองฟังแล้วลองดูว่าตรงไหนที่หนูอยากจะแก้แล้วก็ลองแก้ดูตรงนี้ชอบหรือยังเดี๋ยวต้องฟังเสียงตัวเองแบบที่เราทำกันนะเมย์ครูว่าเมย์เก่งเลยอะแต่เมย์ระวังมันจะฟุ้งไปเยอะให้เมย์แบบไปตามอารมณ์ของตัวเองแต่ว่าเมย์ก็ต้องมีสติที่จะแบบควบคุมให้มันโอเคทั้งหมดด้วยครูจะพูดยังไงเข้าใจที่ครูบอกไหมมันกลัวมันจะเยอะไปเพราะมันเยอะไปเสร็จแล้วจะกลายเป็นงานตะโกนไฮนาริงส์ไปหรือเปล่าเลยนะก็ระหว่างเราเดินเราก็ต้องมีสติด้วยแบบนั้นอะเนาะมีฟีลลิ่งด้วยก็มีสติด้วยอย่าให้มันเยอะเกินไปแต่เก่งค่ะปอนขู่ว่าปอนทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนิดหน่อยหนึ่งมันเดียแหละขู่ว่าปอนแบบมีของอ่ะแบบว่าสามารถแบบมีลายร้องเหมือนลูกทุ่งอะไรได้เอ้ยเออดีเด็กคนนี้แบบมีของอะไรแต่ว่าทีนี้มันดูเหมือนมันเล่นๆไปทีหนึ่งทำให้มันเป็นโชว์มากกว่านี้อีกหน่อยค่ะแล้วก็เอ้ยคุณไม่ได้ดูสุดใจไปอ๋อใช่ไม่เป็นไรอู๋ข้ามๆไปบ้างเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้อีกเอาภาพรวมๆก็ได้ค่ะก็โอเคต่อคิวก็ครูเห็นด้วยกับครูเดียเลยว่าเพลงมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเราจะต้องแบบปรับอะไรนิดหน่อยถ้าทำได้แล้วก็ครูถามหน่อยตอนที่ถือไมค์ครูเห็นแขนโอ้โหมันเกรงมากเลยเราบีบมันไหมบีบไมค์อะไรแบบนี้ไหมตอนที่จับไมค์ไม่รู้ครับถ้าผ่อนคลายอะไรเงี้ยครูก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของแบบร่างกายอะไรอย่างงี้ด้วยนะที่ตอนนี้มันดูแบบแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราเก่งมากเลยคนก็เสร็จเนาะโอเคปูนหัวเฮ้ยอย่าเครียดดิขู่ว่าตอนที่ปูนแบบร้องไปแล้วแบบ
ทำท่าเล่นๆน่ะเอ้ยอันนั้นน่ะดูดีกว่าอีกแบบมันดูสนุกว่าเพลงนี้มันสนุกด้วยเสียงอะไรก็พัฒนาขึ้นแล้วนี่โหดูอยู่ที่บ้านไม่แย่หรอกไม่แย่อย่างที่ตัวเองคิดหรอกแต่ว่าเราก็ซ้อมที่เยอะอ่ะแล้วก็แบบพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องผ่อนคลายถูกไหมมุกร้องเพลงเยอะๆอ่ะมุกอ่ะนะคะตอนนี้ก็ขู่ว่ามันก็ดีขึ้นทุกครั้งที่เรามาโชว์แหละทีนี้ก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ต้องเซฟด้วยเนาะฟังเพลงแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเยอะๆนะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะก็จักรจันทร์ครูชอบที่หนูร้องแต่ละท่อนแล้วมันสื่อความหมายแบบที่หนูร้องไว้จริงๆอ่ะครูอยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ทำออกมาแบบนี้ทำให้ครูรู้สึกเลยว่าแบบรักเธอมากเกินรักเธอมากไปสูญเสียเธอเหมือนจะขาดใจโหแบบโอเคแหละใช่โอเคค่ะค่ะคุยค่ะสั้นๆเดี๋ยวไปคุยต่อที่โต๊ะกินข้าวถ้าคอมเมนต์แบบที่ครูโรจชอบพูดก็คือเปรียบเทียบจากมาตรฐานเดิมที่เรามีอยู่เปรียบเทียบกับตัวเองครูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ตัวว่าเราพัฒนากันไปเยอะเหมือนกันใช่ป่ะจริงๆแล้ววีคเนี้ยเป็นวีควันแม่ก็จริงเป็นวีคเพลงที่คุณแม่เลือกก็จริงแต่คุณแม่เลือกเพลงเก่งมากเขาเลือกเพลงมาจี้จุดอ่อนของเราหลายๆคนนี่แทบจะเรียกว่าเป็นวีคจุดอ่อนได้เลยเพราะเจอที่อย่างเอมเนี่ยร้องเพลงช้าหรือฟิลแบบเนี้ยหนูก็ไม่ค่อยถนัดถูกว่าซึ่งวันนี้ปีวีเนี้ยมันก็ท้าทายทีนี้เอาคนที่คุณเอกคิดว่ามันชัดเจนมากๆนะคะอย่างคือเอาง่ายอย่างภูมิเนี่ยภูมิถ้าทุกคนมองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหยเพลงนี้มันเพราะที่สุดเลยมันแบบคุณเอกก็รู้สึกว่ามันเพราะมากมันด้วยทำนองด้วยเสียงที่เพราะมากของภูมิและด้วยวิธีการร้องด้วยไดนามิกที่ทำมาเนี่ยมันเพียงพอที่ทำให้คนน้ำตาซึมได้ละแต่ว่าคุยแค่อยากจะเมคชัวร์เฉยในวงเล็บเฉยว่ามันเป็นภูมิที่สุดแล้วหรือยังมันเป็นคำพูดของภูมิจริงๆหรือยังมันเป็นเสียงที่มันจริงแท้ของภูมิหรือยังการที่เรามีเสียงคล้ายกับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากนะคือพี่เบิร์ดนี่สุดยอดมากแล้วภูมิคล้ายเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครไปคล้ายก็ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนก็จะหลับตาแล้วก็นึกว่าพี่เบิร์ดร้องเพลงนี้แต่ว่าภูมิไปกดดันนะอย่าไปกดดันกับการที่เสียงเราเหมือนพี่เบิร์ดแต่พี่เนี่ยว่าคุยแค่ว่าแค่เพิ่มสิ่งที่มันเป็นมีนิ่งของเราเข้าไปเพิ่มความหมายของเราจริงๆเข้าไปแล้วมันจะมีเสียงที่มันเป็นตัวเราเนี่ยออกมาคือสำหรับภูมิตอนนี้มันคงไม่ใช่แค่เทคนิคแล้วแหละที่จะสอนกันโอเคเทคนิคมันดีขึ้นแต่เวลาเพอร์ฟอร์มจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาทุกอย่างมารวมกันซึ่งของภูมิถ้ามันเป็นตัวภูมิได้มากกว่านี้คือคุณเอกก็ไม่รู้นะว่าจะต้องทำยังไงแต่ถ้าเวลากูร้องเพลงกูก็จะนึกถึงความหมายนึกถึงหน้าแม่ของเราไม่ใช่แม่ของใครแม่ของเราเรื่องของเราภาพของเราภาพที่บ้านของเราห้องนอนของเราโต๊ะกินข้าวของเราเหมือนก็จะเป็นสิ่งที่เราจะสื่อสารมาจริงๆคนที่คุณเอกไม่พูดนี่คือดีนะคะอย่างเหมยลี่เนี่ยดีมากดีขึ้นเยอะมากน้องเอมนิดนึงคือแบบมันจะมีท่อนที่แบบลงเสียงต่ำเวลาหนูขึ้นสูงหนูกลับลงมาต่ำเป็นวิมานอยู่ดุดุดุดพิงพิงคือเวลาหนูขึ้นสูงหนูกลับลงมาต่ำเนี่ยบางทีหนูจะหาเชสไม่ค่อยเจอเป็นเฉพาะเวลาร้องนะเชื่อว่าเอ็กซ์ไซส์ไม่เป็นระวังให้ดีเพราะนี่คือจุดเป็นแผลของเอ็มกันเลยคือร้องขึ้นสูงปุ๊บแล้วกลับลงมาคือหนูหาโฮมเบสให้เจอกลับมาหาเชสได้แล้วหนูจะดีมากฟิลมันมาแล้วปูนอย่ากังวลเยอะปูนต้องทำทุกอย่างด้วยความสบายอกสบายใจและมั่นใจว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ครูไก่บอกคือมั่นใจว่ามันจะทำว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะถ้าเป็นครูก็เหมือนกับแบบทางออกอยู่ไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยอีกนิดนึงเพราะมันดีขึ้นทุกวันปูนมันดีขึ้นทุกวันจริงปูนต้องสนุกกับมันเอนจอยกับมันแล้วสนุกกับการพัฒนาตัวเองอะแล้วครูเอกเชื่อว่ามันจะต้องได้ยินอะไรที่ดีขึ้นแม็กต้องระวังตรงหัวนะขึ้นต้นแค่นั้นจะก็จันหัวดีท้ายเน่าเนาะก็ของพี่เมย์ขอพูดเมย์อีกคนนึงเมย์เนี่ยเพียบพร้อมในแง่ของเสียงดีขึ้นทุกวันเลยอ้าปากร้องออกมาได้แบบโอ้
ตายละทำไมมันเพราะขนาดนี้แต่คุยว่าเมย์ยังอยู่กับการดีไซน์มากกว่าฟีลลิ่งจริงๆที่จะลองใช่ป่ะเพลงนี้มันรักได้มากกว่านี้แต่เมย์อยู่กับการแบบอิมโพรไวส์อยู่กับการดีไซน์ความคิดมันไปทางฟีลลิ่งในการร้องมันไปทางดีไซน์เยอะมันก็เลยเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามโชว์เรายังไม่ได้มาทำในสิ่งที่มันเป็นเพลงหันออกมาจริงๆความจริงใจในเพลงมันยังขาดไปมันก็เลยทำให้แววตาการมอง eye contact ของเมย์มันก็เลยยังไม่เด็ดขาดสักทีนะวีคนี้เป็นวีคที่พวกเราควรจะต้องเก็บสิ่งที่เรายังไม่เคยทำได้ในสองวีคที่ผ่านมาแล้วทำมันมาให้ได้ในวีคนี้แล้วนั่นถึงจะเป็นการชนะโจทย์ในวีคนี้จริงๆนะคะโอเคไหมเดี๋ยวไปกินข้าวกันเพลงตีมหนึ่งรอบเพลงตีมหนึ่งรอบเพลงนี้ดูดีๆนะมันเน้นฟิลมากเลยวีคนี้เน้นฟิลมากๆเลยอยู่กับเพลงจริงๆลูกอยู่กับสิ่งที่เราร้องอยู่กับคำร้องที่เราร้องผมก็เชื่อผมยืนลิงแล้วก็ได้แบบนี้ร้องไม่ได้แล้วอยากร้องมากคือหลังว่าจะเอาเพลงนี้คนก็มีความรับนี้นะหันหน้าประตูหันหน้าประตูเอาคืนนะเอาคืนลอยจ้าใบให้มันตรงประเด็นเลยอย่าใบเฉยตรงประเด็นเลยก็เห็นเกิดแอปตัวพี่เนี่ยมูนไม่โดนทำงานจัดได้เป็นหน้าเด็กเด็กก็ร้องเปลี่ยนคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนคุณร้องแม็กไม่ต้องยืนคนไทยร้องยืนให้ตัวเองมีสเปซมีไม้ขยับมาโค้งไหมสว่างไหมสว่างยืนสว่างก็ได้ยืนสว่างก็ได้โค้งก็ได้โค้งก็ได้โค้งก็ได้จบเลิกบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนปูทางอุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังที่ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าจะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำไม่ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจฝากฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาได้ใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นถึงสายฟ้าจ้าจะไปคุยคว้าเอาให้เธอชื่นใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟฝันไม่เคยใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉัน
ก้ไหมคะจันจักรจันมั่นใจตรงหูไหมลูกตอนหลังให้ดังฝันหูตรงเนี้ยมันหายใจไม่ทันแบบให้ดังฝันแล้วก็หายใจก่อนดิหายใจก่อนไม่ต้องรีบให้ดังฝันหูใช่มันหายใจก่อนได้หนูไม่หายใจหนูก็โหโหโหแล้วก็แขวกมันหายใจแล้วมันแบบเหมือนลีก็ไม่คิวลงแขวกแล้วไม่จริงแขวกยังคิดว่าหรือว่าอาจจะให้เอมไหมหูให้ดังฝันหูเอาไหมได้จะได้ลดภาระลงไปหน่อยนึงไหมเมื่อกี้น้ำจะให้ใครร้องนะคิวค่ะให้คิวร้องคิวชอบร้องได้คิวร้องได้เอาใครอยากร้องเอาใครจะร้องพอผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงดีกว่าไปเล่นต้องพูดไปเดี๋ยวพี่พาไปอ่านนี่ใหญ่ระวังประโยคที่สองหลุดกรุ๊ปเนอะมันหลุดกรุ๊ปไปพี่เมย์ประสานแค่นี้พอนะเวลาจริงๆอย่าเยอะกว่านี้แล้วก็เวลาที่ร้องด้วยกันเวลาที่มันอยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยเวลามันเละคือมันเละตอนร้องด้วยกันนี่แหละเพราะว่าหางมันจบคือเหมือนกับเราพวงบ็อกกิ้งพวงเต้นอ่ะพอจะไปเป็นดาวโดดเฟิร์นมีแฟนได้เชียร์ไอ้นี่ไปแล้วไอ้นี่ยังเชียร์ไอ้นี่ยังลากอยู่คือเสียงมันหายไปอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าไมค์ของเราทั้ง11ตัวเนี่ยเขาก็เปิดให้บาลานซ์เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าใครหายไปเสียงมันก็หายเพราะนั้นร้องให้มันจบคำจะเต้นจะอะไรไมค์ก็อยู่ที่ปากตลอดอยากให้สื่อความอ่ะ ไม่ค่อยรู้สึกว่าสื่อความกันเลยแต่ละคำที่ร้องออกมาไม่รู้สึกอะครูไม่รู้สึกแบบนั้นอะ ทำเหมือนที่ตัวอย่างที่ครูบอกว่าจักรจันทร์ทำอะคำที่เราร้องออกมาความหมายมินิ่งมันคืออะไรเพลงนี้มันขนลุกนะยิ่งใหญ่มากเลยครูฟังแล้วครูยังรู้สึกเลยครูไม่ได้ไปเป็นวีอะไรด้วยแต่ว่าครูรู้สึกว่าโหมันขนลุกอะเราร้องกันแค่นี้เองอะไม่รู้สึกเลยคือมันเป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันที่จะต้องให้คนอื่นมาบิวเพลงตีนครูก็ไม่เก็ตที่จะต้องมาบิวเพลงตีนใช่ไหมใช่เรามาอยู่ตรงนี้กันต้องให้เพราะนั้นไม่บิวใช่ทำเองคิดเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่ก็จะโดนด่าอีกเหมือนเดิมว่าเป็นไงเพราะว่าครูรู้ครูจะบิวอะไรคืออยากจะขอย้อนถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยพยายามกันมามากแค่ไหนลืมไปแล้วหรอลืมหมดแล้วลืมได้ไงไม่ยากหรือไงที่ผ่านมาฝ่าฟันมากี่ร้อยกี่พันคนแล้วมาถึง12คน11คนที่เหลือเนี่ยไม่รู้สึกอะไรกับมันบ้างหรอฝากไว้แต่ละคำไว้ในกายเธอไปกินข้าวกันเถอะโอเคค่ะไปทำกันบ้านมัมมัมมัมวิจิงเหรอเอี่ยวกินกุ้งไม่ได้กินข้าวเลยวันเดียวไอ้นี่เมื่อกี้เนี่ยสายจำข้าวเหมือนยาวอันไหนคะเพลงอะไรอ่ะวิจิงเหรอเป็นเรื่อง acting กังวลอะไร acting อุ้ยคิวเอ้ยเหมือนไปเลยคือหนูต้องปล่อยดนตรีไปแล้วแค่มีใบเสร็จที่รับสตันเซเว่นอีเลเว่นพิมพ์ดอกจัน496ดอกจันตามด้วยรหัสท้ายใบเสร็จแล้วกดซีเรียมโทรออกลุ้นทอง2บาททุกสัปดาห์ลุ้นทองหนัก70บาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทถึง25พฤศจิกายนนี้เหลือ2ที่ที่ไก่บอกจำได้ใช่ป่ะตรงที่อะไรนะต้องหายใจก่อนไปจำลองดีๆแล้วก็มุกเข้าเป็นเร็วกันไปหน่อยค่ะแต่ตอนที่ทำได้ดีแล้วใช่ร้องได้ดีทำไม่บ่อยประสบการณ์สมูทไม่เหนื่อยละพี่ตัดเล็บใครเนี่ยทานข้าวไหมคะทานข้าวเหรอวันนี้คุณทานด้วยไม่ทานคุณทานไหมด้วยบ้าเหรอพี่เอ็มคุณตัดทานด้วยนะพี่เอ็มเอาเร็วพี่เอ็มคุณตัดเพิ่มคุณตัดก่อนเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งคลาบคลาบไปเด็กไปแล้วแหละโหยไข่ทำปิ๊ดโอ้ยน่ากินจุงเบยอ้าวเดี๋ยวคุยไปข้องน้ำ
อาจารย์ให้พูดตัดเด็กๆทานเลยลูกแม่เวลากินข้าวแล้วยังไม่พออาจารย์ให้คู่ก่อนอาจารย์ให้คู่ตักก่อนตักได้ยังอีกลองคู่เก่งไงเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะเก่งจริงเหรอคู่กันไปเลยครับอ้าวคู่ไปไหนครับห้องน้ำจองไว้ก่อนนะนี่อาจารย์ครูเมย์หยิบให้โอ้โหเหลือแค่ตรงนั้นเองเหรอเหลือแค่ตรงนั้นเองเหรอคะเสียจะละเอียดได้มากกว่านี้นะคะไม่มาไม่ลงกุ๊กใช่ไหมคะลูกสาวแย่งแม่พี่ยังกินเยอะเลยแบ่งกินกินผลไม้ทองเดินหรือเปล่าเดี๋ยวมันหนักเหมือนหนักฮะให้กินข้าวไม่จับไปอย่างนี้เนาะทำอะไรฟิตติ้งไหนเนาะบอกก่อนเลยนะฟิตติ้งไหนเนาะน้ำหนักขึ้นแล้วครับผมฟิตติ้งเหรอวะก็เลยกลัวฟิตติ้งเลยแต่ผมก็กลัวผมก็กลัวนะครับพูดเลยป้าป้าเลยก่อนจะกินก่อนกินไรก่อนจะกินไรนายคิดก่อนฟิตติ้งตอนเย็นข้าวเลยชื่ออะไรวะเขาคืนง่ายไม่รู้เหมือนกันหรอกนายไอ้นายนายเรียนไหนเราไม่บอกนายหรอกค่ะไม่ตลกอ่ะค่ะแล้วเหม็นจะตลกไหมเรื่องของนายสิค่ะได้ฮะจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปไอ้นี่ก็มีแรงมีแรงทั้งวันจะบ้าไงมีแรงก้าวไปเออะเออะอะไรจะมีแรงมีแรงตลอดกับโบ้ใช่ไหมก่อนอะไรพี่เออะจะมีแรงก้าวไปตลอดเลยโอ้ยไปนอนบ้างหรือไงนายคุณบทอะไรครับบทอะไรครับคุณเมย์ครับผมไม่ตกจ้าร้อนอ่ะมันร้อนให้เปล่าคุณบทอะไรคุณครับผมไม่ฟังเมย์เมย์ใครวะเอฟโฟสเมย์เห็นองุ่นยังปลาไก่มาเผื่อชิ้นนึงดิอ่ะเนี่ยเต็มเลยงานองุ่นก็มานะฮะงานองุ่นก็มานะฮะเมย์ไม่มาสำหรับเราครับฮาร์โรสโคปเมย์เมย์คุณมีอะไรแบกร้านไม่ถูกแต่อ๋อสำหรับในห้องนี้พี่แล้วเหรอผมเห็นมันวางอยู่ผมก็เลยไม่หยิบสิ่งมาน้องอุ้ยนี่เขาให้เรารับรู้โลกภายนอกด้วยนะเนี่ยโอ้ my god ดูข้าวเราโค้ดอันล้ำเหลือไอ้ผมจะนั่งข้างแฟนผมนะนะตักตันน้องเอมเอมสีนี่มันตาแตกให้หมดวะตาเนี่ยหมดจังวะเอมงุ่นนะคิวทำไมต้องขอนด้วยตอนดึงรู้จักไม้ฝักรอยเท้าเอาไว้รู้จักไม้เพลงนี้บทอะไรพี่เมย์น้ำไม่น้ำความรู้สึกในการร้องไม่มีความรู้สึกแบบโหแล้วพี่เหมือนซ้อมอะไปทำอะไรเรียนอะเรียนไม่ไปกินข้าวเนาะก่อนมาครับตัวปลอมแบบตัวปลอมแบบขึ้นมาเขาให้เรารู้รับรู้โลกภายนอกเลยอะตื่นเต้นอะเดี๋ยวฝรั่งโอ้ยใครยังไม่ได้ให้โทรศัพท์เพื่อนเอ็มทำหรือเปล่าเนี่ยแกทำปะเนี่ยมาเฟืองใช่ป่ะแล้วแกทำพี่ยุกก็มันคือเจเจไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยไก่ไม่รู้ลองใหม่ไม่ผมยังไม่ให้กูแดนนี่คืออันใหม่พี่แอมมาไปเล่นบาสกันโหมงนั้นมีบ้างมีห้ามีบ้างตายเดี๋ยวเขาลองดูตัวนี้พี่จะชิมไก่คำนึงแตงกิ้วควันไม่ยอมกินทั้งปูผมไม่กินนะชอบกินแกงชอบแกงส้มชมพูจริงนะนี่ปลาครับเดี๋ยวนึกยังไงมันมีแล้วมันแอร์ใช่ไหมแต่มันอยู่ไหนไม่รู้ครับผมแพ้กุ้งเหรอคะไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เป็นคือเราสองคนเราจะเพิ่มติดตอนวันจริงแค่ก่อนเขาบ้างหน้าพวกเราแอมไปเลยออกไปห้องน้ำด้วยเราไม่เคยครับเออโอเคแล้วก็ดีเลยนี่แหละโอเคหน่อยเลยที่สุดก็จัดหนักใช่ไม่ใช่แบบพอแล้วน้ำเอ้ยไม่ใช่น้ำจันเมนูวันนี้คืออะไรอ่ะน้ำพริกไม่เอานะน้ำพริกปลาย่างไข่เจียวโอเคงั้นทานได้จริงทานได้จะบอกว่าไม่ต้องไข่เจียวก็ได้ขอดูเล็กน้อยบ้างเนาะไม่รู้เหมือนข้าสักนิดพี่ไปไหมพี่ผู้หญิงได้กินเต็มแล้วผมไม่เคยไปทอดอะไรระวังนะครับผมบอกคนอื่นแต่ไม่เคยกินบ้าบ้องนะไม่เคยยังหวนผมทำเร็วแม่ปลาย่างนี่เป็นเกมอะปลาเดือดไหมไปทำลงอะนะไปทำไปปลาย่างไปทำเอ๊ะทำไมมันเต็มจานปลาย่างก็มาแล้วนะแต่ที่บ้านนอก
แกไก่อร่อยมากเลยอ่ะเจอปุ้งจับแต่งผู้ชายเลยมือเหรอลูกดีแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วครับได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วครับได้ไม่ได้ผมหยิบแล้วครับคุณว่าเป็นรับปริญญาเหรอคะเป็นคนแต่น้าไม่ควรมีสำเนียงลูกทุ่งนะผมไม่คุ้นหน้าหรอกครับพี่แม่งร้องเพลงลูกทุ่งเป็นปะไม่ครับเฮ้ยจริงเหรอนั่งกูนั่งตายตายตายแล้วถ้าเขาบีบเพลงลูกทุ่งมาให้ร้องก็ทำไงเนี่ยต้องฝึกนั่งหน้านะแน่โดนแน่จริงๆแล้วไอ้เวมเก่งมากเลยไม่สอนแล้วไอ้นี่เวมหนอกไปแล้วหนูเลยกันนี่เก่งจริงๆเว้ยคุณเสียดายเลยอ๋อแล้วแผ่ผู้ชายจะเป็นของพี่ปูไม่ไหวไม่ยังโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วใครโทรศัพท์อยู่ไหนครับผมด่วนครับครับเขารอนานแล้วด่วนครับเย่มือ acting เขาบอกประมาณนั้นพอเนอะกินข้าวบ่อยร้องนานแล้วโอ้โหนานนะเนี่ยพี่แม็กอย่าบ่นนะครับถ้าบ่นแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรมาให้กินแล้วก็จะเสียใจนี่นี่คุณอยากกินเต็มพิกัดมากพี่แม็กอาการเล็กๆหน่อยใบตัดตัดสลัดก็เหมือนว่ามาแล้วบ่นเนี่ยฟองมันยังแบบไม่ยังกินเต็มที่ไอ้อันนี้ตักนี่ตักอันนี้หวยเหรอวันนี้วันนี้พี่อยากจะกินแป้งทุกวันเพื่อจะดูซิว่ามันจะหายเย็นหรือเปล่าหวยจริงด้วยเอาแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูต้อง 5-6 ชั่วโมงกินเสร็จไปลงคอต่อกูอะไรนะคะอะไรนี่อะไรเดี๋ยวจะกินสลัดเฮ้ยน้องกินเยอะไหมซอสเพิ่มกูที่สอนหลวงเราเห็นเยอะมากกูก็ช้อนนี้จะปูเจ็ดสิบแคลอรี่ช้อนจังหวะที่ต้องสับแป้งตอนแรกนู้นนะคุณมีสองตอนนี้ให้บ้างสองแม่ก็มากินแค่นั้นใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำเขากินได้แต่ฝรั่งพูดเขาว่าแบบทำชอบตะโกนไปแล้วคุณแต่น้ำไม่พูดดีกว่านะสวีทคือทุเรียนคือเรื่อยๆไม่เก่งแค่นั้นเหรออีกอย่างเลยล็อกเป็นเมนเลยอ่ะเราจิตใจเราเคยรู้จักมุกน้องไปเท่าไหร่กินเยอะสุดในบ้านเลยมุกอ่ะนะตลบตลอดเวลาจริงเหรอเขาเรียกแซมตลอดเวลาเคยเต้นมากกินไม่เยอะได้ไงดูดิเคยกินใจเลือดออกปะอะไรนะเคยเต้นมากๆเราเลือดออกปะไม่มีแข่งหลายคนครับผมบอกเลยพวกคุณพร้อมสำหรับซ้อมใหญ่หรือไม่จริงเหรอเออมันออกมันออกครับมันออกนี่อ่ะมันจะออกแล้วไม่มีดนตรีเลยพร้อมพอมีดนตรีปุ๊บไม่พร้อมแล้วเคยเป็นไม่ได้เป็นเมนใช่ป่ะไม่ได้เป็นตอนแรกเคยเป็นเพราะว่าคิดว่าแบบเส้นขาดเนี่ยผมเนาะที่รักเนาะแล้วนี่อะไรวะเขาบอกห้ามสื่อสารเนี่ยไม่แต่ว่าไม่ไหมถึงทีพีครับผมใช่ไหมครับผมที่รักโอ้โหอร่อยมากเลยทุกวันนี้กินทีพีทุกวันเลยไม่ได้ทำอะไรที่ทำมาแบบทำอะไรสักอย่างรู้เรื่องไหมว่าพูดจาไม่ได้ความนุ่นตาพี่ว่ามันใกล้เดียวมันก็ไม่มีแล้วบอกว่าเคยไปสองครั้งแต่เราไม่มีครั้งแรกขอบคุณย่างขอบคุณย่างพี่ว่าน่าจะดึงขึ้นอีกขอบคุณย่างขอบคุณนาชาลีครับผมพี่ว่านาชาลีก็ขาดแค่เบอร์โทรอะไรพี่ถือ026786092ทวนฟังอยู่ครับอยู่ไหนครับผมทวนตัดกับนาชาลีบ้างโทรเวครับผมโทรเวอะไรอ้าวไปทางด่วนครับอ๋อมันก็ร้อนอยู่ตรงหัวมุมตรงข้าม S33 สาขาใหม่ครับผมเคยไปเหรอเคยไปบ้านป่ะเคยไปบ้านคุณป่ะอร่อยครับคุณเนาะนี่นี่นี่ได้หวยตรงไหนกระรันสนิทอยู่ตรงอ้าวทำไมเพิ่งถือกันเลยวงใครจริงเหรอกระรันเจ็ดเฮ้ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันบ้าไกลไกลคุณที่คุณจรัญต้นๆใช่ไหมครับคุณจรัญเท่าไหร่จรัญ35เมื่อไกลบางนนท์เนี่ยใช่ที่บางพัดพี่แอมมันนี่ใครอยู่บางพัดนี่อยู่โคราชอยู่โคราชคือผมว่าแม่ไม่เกี่ยวเลยพี่แม่พี่แม่จะไปอยู่โคราชพี่ว่าเฮ้ยมันเดียดกันนั่นเนี่ยคูดตรงนี้นั่งได้เหรอให้อ่ะกลัวคูดกลัวคูดทำไมอ่ะมื้อเช้ากินอะไรเออไปกลับมามื้อเที่ยงกินอะไรมื้อเย็นไม่ต้องจบกันตัวเองอารมณ์เต็มแม่บ้านอยู่บางพัดอยู่นานเนี่ยอยู่ตั้งแต่เกิดเลยแย่จังบุญครับดีให้อันนี้นะใช่แล้วใครอยู่ทางฝั่งทนอีกใครอยู่ทางตะนันคืออยู่ฝั่งทนครับแล้วแบบทั้งวันนั้นคือบ้านใหญ่ด้วยนะเฮ้ยหมดเรื่องแล้วพอแหงใช่เหรอทีนี้มันเป็นของจริงเหรอเราได้อ่านจริงๆเหรอแล้วก็อีกทีนึงคือวันที่คุณไปแล้วบ้างคุณรู้ไงบ้างคุณนิดมันคือเขาใช้ปุ๋ยบ่อยค่ะอย่างเขาเปิดอ่ะด้วยการมันก็เลยแบบบางทีก็บอกบางทีก็ไม่ชอบมันนี่แบบไปเลยปลูกคิดว่ามา5ครั้งแล้วอ๋อทุกครั้งไปท่านนิโคลัสใกล้ๆเราปกติอ๋อแล้วเราไปบ่อยแล้วค่ะ110ก่อนขอนแก่นตัวเองมันละมันไม่ใช่
อาหารร่างกายอยู่ตรงร้านเนี่ยเราไม่มีอารมณ์ทางจิตวิญญาณทำไมอ่ะที่ไหนลำบากอาหารละมุนดูร่างกายร่างกายเป็นที่ไหนตัวเดียวเข้าใจเนาะใกล้ๆที่เราไม่ร้อยเป็นไม่เป็นแล้วแถมยังมีอารมณ์ตัดมากก็ประมาณนั้นไม่เยอะครับผมไม่เยอะไม่ว่าข้างโถเด็กแล้วโตข้างโถเด็กแล้วโตตอนร้องอ่ะตอนร้องมานั่งใกล้ๆนี่คือดีอ่ะนี่น้ำยืนไปยืนไปยืนเก็บน้ำมั้งโอ้ยนั่งนั่งข้างคุณนั่งนี่นะน้ำน้ำนั่งนี่เลยนะว่างหืมได้เหรอมึงจะเอาอีกคนใช่ไหมจะบ้าหรือทำไมอ่ะมีเหรอมีเหรอยังอีกโอ้เป็นจะเพิ่มอีกคนนึงมีอยู่กับพี่ปูหรอพี่ปูเขาไหลใจพี่ปูเขาอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากยุ่งด้วยไม่มีอะไรมาเล่นเลยนะใช่ไหมตั้งใจซ้อมผมดูหน้าคนตั้งใจซ้อมแม็กก่อนนะซ้อมไปดูหน้าครูก่อนแม็กเลยน้าพูดใหม่แม็กอย่าลืมว่าครูเขามีทีวีดูในบ้านมาถึงปุ๊บซ้อมขึ้นต้นก็ผิดเลยผมปวดตัวครับผมปวดเมื่อยครับอ้างโน่นอ้างนี่อ้างเยอะไหมถ้าอ้างเยอะปวดหัวทำไมเมย์พอดีท่านมาถึงดีแล้วครับนี่คือมือเบาตอนเด็กๆตอนมัธยมเราจะไปมาอยากมาอยากมาอยากได้แรงเราขึ้นมหาลัยนั่นแหละจะไม่ออกเลยทำงานเลยไม่ออกเหมือนเพราะวันนั้นน่ะพี่ปอนแพ้ตึ้งกับคุยกับพี่ปอยังเมื่อวันบังคับมาวันที่แพ้จำได้ไหมวันแรกเลยที่เจอวันแรกของคลาสก็ได้แล้วสิโอ้โหอันนี้มาถึงตาบนฝืนก็ตอนนั้นเขาเห็นยังหลับผลอยู่เขาเห็นแล้วว่าได้ยินหลับผลอยู่มันทำอะไรตัวเล็กกับอะไรเขาเคยไปกินมันกุ้งแบบกุ้งไม่น่าใช่กินหัวกุ้งด้วยกินนั่นแหละมันคือไปคิวยืนแล้วแพ้กุ้งหมดแล้วที่บ้านเนี่ยเขาเห็นว่ามันอร่อยเขาอยากให้เขาเห็นลองกินแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเห็นจะแพ้ขนาดนั้นเขาให้มาเห็นข้าวคำงูใส่น้ำปลาพริกหน่อยนึงนะใส่ก็อืมอร่อยจังเลยขากลับนั่งรถกลับบ้านสักพักหนึ่งไปอยู่กับเพลมันหายใจไม่ออกแล้วแล้วสักพักหนึ่งตามันบวมแล้วลูกมันมาปิดอย่างนี้แหละขึ้นดวงกับดวงกินกุ้งเล็กได้ไหมครับกุ้งไม่เหรอคุ้ยกินไม่ได้เลยคุ้ยกินสารสีแดงไม่ได้คุ้ยแพ้สารสีแดงไหมครับไม่เหรอเพลก็เลยไม่หยุดแหละไปหันทะเลไอ้พวกนี้นี่แต่ที่ผ่านมาไม่หาเลยไอ้พวกแบบมันเปลือกกุ้งเปลือกปูอะไรเงี้ยคุ้ยกินไม่ได้เลยกุ้งมันเวทีแพ้ไข่ตัวสารมันทั้งท่าทั้งใช่ใช่ใช่พี่เอ๋เขากินไม่ได้คุยพี่กินได้แต่ที่มันเป็นของสถานการณ์ที่มันเนื้อที่สลับเปลี่ยนไม่ได้ซอสมันเป็นจำซองก็กินได้เลยน้ำพร้อมกับแห้ไม่น้ำมันเป็นแบบมันเป็นน้ำพี่แม่กินผักเมื่อกี้พูดว่าเสียงให้ครูเห็นนะมันรู้ความกินความกล้าแล้วความพยายามของคนไม่อ้วนคนแต่ก็อ้วนแล้วเป็นกับตาที่สองกินนะปกติแล้วกินแบบแล้วต้องทำทุกอย่างอ่ะ12คนเนี่ยต้องเต้นต้องร้องเร็วเลยผมว่ามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆคือมีร่างนะพยายามของผมแล้วก็แบบเริ่มแบบไม่เร็วจังนะนี่ว่านานสุดแล้วออกมานี่2ทรมานไม่อยากทรมานนี่2วันพวกคุณจะต้องวีแล้วทำใจกันได้ใช่มั้ยจะร้องไห้ก็ร้องมาเถอะเพลงไม่ใช่เลยทำไมครูไม่เข้ามาทำไมครูไม่ทำไมครูไม่อยู่ถ้าเราร้องไห้แล้วแต่ใครจะไปเดินมันเพลงเต็มนี่คือจะเป็นคอนเสิร์ตดาราทำไมครูไม่อยู่กับเราหายหมดเลยผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ดีโหแบบใจไม่มีเลยข้ามือของเราของเราผมแบบนั้นใครร้องก็ได้เข้าบ้านพวกแกต้องพึ่งอะไรพวกนี้ตอนร้องไปผมก็ต้องเป็นท่อนรอชิ้นนี้หรือว่าคิวอ่ะมันเอาไข่ตุ๋นเข้าปากน้ำตาเที่ยวเพิ่งไงมันต้องเป็นที่เราซ้อมไปแม่ไม่จะเป็นการร้องอย่างแบบถ้าที่ร้องคนแรกตอนแบบที่เราร้องไห้เราร้องเพลงเต็มที่บ้านมันเป็นท่อนของเราเลยจริงว่าท่อนเต็มน่าจะเป็นในตอนหลังผู้ผมเนี่ยว่ามันต้องแค่คนเดียวเขาร้องห้ามหมดก็เป็นผมก็ร้องยังไงก็ร้องอย่างไรใครร้องหมดพี่เห็นร้องหมูร้องกระต่ายจริงจริงร้องด้วยกันก็ได้ใช่ไหมถ้ามันมีคนอีกคนนึงก็ร้องแงนะก็ใครร้องก็ร้องขึ้นมาเลยไม่เป็นท่าเลยแต่อย่าให้มันเงียบไปท่านนัดกันล่ะไม่มีสมาธิจะร้องไม่นัดดีกว่านั่นเลยต้องร้องด้วยไม่นัดไม่ได้นัดหรือเปล่าจริงๆแล้วว่าร้องไม่มีใครร้องร้องเหมือนแต่ละวีคที่แบ่งท่อนท่านนั่นแหละเขาไม่บอกเราพรุ่งนี้เขาไม่บอกน้องว่าเสร็จเราต้องร้องเพลงเลยอะไรเงี้ย
คือมันจะมีคนที่ดูแล้วรู้เองว่าต้องร้องอย่างหนูไม่ได้บ้างในสัปดาห์นั้นเป็นหลักสี่เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกตอนบล็อกกิ้งเขาไม่ได้บอกเราก็ไม่รู้ภูมิขอน้ำพริกไม่แม่รู้ว่าต้องร้องแต่ว่าสัปดาห์นั้นเป็นหลักใครร้องเราไม่กล้าร้องเขาจะหาว่าไม่เสียใจปากออกมาอ๋อตอนนั้นอะไรจริงไหมก็ไม่เสียใจไหมหรอเสียใจไหมเดี๋ยวว่าต้องร้องอยู่คนเดียวไม่ร้องกับเพื่อนเลยความจริงแม็กอยากร้องเพราะเพลงมาแล้วแม็กรู้ว่าทีมงานเขาบอกให้ร้องเลยแต่แม็กไม่ให้เวนัทเลยดีกว่าใช่นะเราไม่เห็นทีมงานให้เวนัทเลยเราเห็นแต่ผมเวแล้วเราก็ดมกินตอนพี่ใส่ก็ใช่นะคือเราต้องช่วยกันตรงนั้นน่ะใครร้องมาอยู่ไหนใครร้องไม่ต้องไปกังวลร้องตามท่อนที่เราฟังกันผมก็คนไทยอย่างผมเลยว่าผมไม่ร้องไห้คนเดียวพวกแกเป็นคนชอบพวกสร้างภาพ